ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ความช้ำใจของหนุ่มใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่จริงเรียกว่ารุ่นคุณลุงได้เลยลุงสนันอายุ61ปีนะครับเป็นชาวหนองช้างจังหวัดอุทัยธานีค่ะลุงสนันบอกขอเปิดใจกับผู้สื่อข่าวหน่อยอยากจะส่งสารนี้ไปยังเมียรักซึ่งณนะวันนี้เนี่ยทิ้งหมา กับแมว30ชีวิตคือเมียเป็นคนรักหมารักแมวมากหาข้าวหาปลาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจรนจัดเนี่ยสากว่าชีวิตเลยนะคุณตาน,นี่บ้านเขาเหรอนี่บ้านเขาฮะข้าวของละเกะละกะนี่คืออ๋อ <laughs> เขาขายของเ <laughs> ก่าใช่ครับอ,อ,อ่าไม่เป็นไรเรื่องอาชีพเดี๋ยวว่ากันแต่เอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยเขาเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาต่อสัตว์แล้วกันก็เก็บมาเลี้ยงเยอะแยะเลยเก็บมาเลี้ยงหมาแมว30กว่าชีวิตด้วยกันนะครับแต่ วันดีคืนดีเมียเนะี่ยหนีไปแล้วหนีไปพร้อมกับทิ้งหมากับแมว30กว่ากับชีวิตไว้ให้กับสามีก็คือพี่สนันทิ้งหนี้ไว้อีกก้อนโตๆห้าแสนกว่าบาทแล้วที่หนีไปเนี่ยคือหนีไปกับชูครับตัวพี่สนันบอกอย่างนี้นะฮะชูแน่นอนค่ะถามว่าแล้วชูคือใครพี่สนันบอกผมคิดว่าพระ,ะพระที่วัดในพื้นที่เนี่ยที่เขาคอยเอาพวกอาหารเศษอาหารเนี่ยเอามาให้มใหมาให้แมวกินนี่แหละ คือเห็นหน้ากันบ่อยๆรู้จักกันเห็นหน้าค่าตากันและสงสัยมานานแล้วว่าพระรูปนี้เนี่ยเหมือนกับจะมีอะไรบางอย่างกับเมียรักของตัวเองนะฮะเนี่ยพี่สนานโชว์รูปให้ดูด้วยนะครับคุณพี่สนานบอกว่าเมียรักก็คือนันทวันอายุ53นะครับอยู่กินกันมา30ปีจดทะเบียนสมรสมีลูกสาวด้วยกัน1คนนี่นะครับเ,เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจรจัด30กว่าตัวนี่สินอีก500,000กว่าบาทนี่คือสิ่งที่อยู่ติดตัว แต่มีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่ข้าวปลาไม่ค่อยจะมีให้หมาให้แมวกินเจ้าวาดวัดท่านก็ในพื้นที่นะฮะท่านก็ใจดีมีเมตตาท่านบอกว่าก็ให้เมียโยมอะม,มาเอาอาหารที่วัดเนี่ยออข้าวเคิรเหลือเนี่ยเอาไปให้หมาให้แมวกินแลกด้วยกับการที่ว่าให้นันทวันเมียรักของพี่สน,นเนี่ยไปล้างถ้วยล้างชามให้พระแทนมีแรงงานตอบแทนออแต่เหมือนนับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยล้างไปล้างมาชักกลับคำ เริ่มสงสัยมีเบอร์แปลกๆโทรมาเช่นเบอร์ที่เมมชื่อพระเคยขอดูแต่เมียไม่ให้ดูถึงขั้นยื้อยุดฉุดกระชากแย่งมือถือกัน<อ>แล้วเมียกัดไหลเลยอ่ะม,มีพิรุษเต็มที่เลยอ่ะพิรุษจัดจัดฮะแต่บอกแกสงสัยมานานนะฮะแล้วพฤติกรรมของเมียก็เริ่มเปลี่ยนไปไปสนิทสนมกับพระรูปนี้ก็คือพระทองคํา เนี่ยแล้วกลับบ้านมืดค่ำเนี่ยก็ไม่รู้ไปอยู่อะไรตรงไหนคุณผู้ชมฮะในขณะเดียวกันก้าพฤษภาคมที่ผ่านมานั่นคือวันสุดท้ายที่พี่สนันได้เห็นหน้านันทวันเมียรักของตัวเองนะครับวันสุดท้ายคือเมียเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปที่บ้านลูกเขยอ่าสามีลูกสาวนะฮะแล้วจอดมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเอาไว้แล้วก็หายไปเลยซึ่งจวมองกับพระทองคํารูปนี้ก็หายไปเช่นเดียวกันก็เลยเชื่อเต็มๆว่าไอ้พระรูปนี้แหละ ที่เป็นชู้กับเมียตัวเองแล้วพาเมียหนีไปด้วยนะครับเอาลองฟังแกหน่อยลุงสนั่นนะครับใช่พระองค์นี้ไหมครับใช่ใช่พระนรกไปเาข้าที่วัดอ่ะไปเข้ามันทําอะไรครับให้หมาให้แมวเนี่ยไปวทุกวันมึดเดี๋ยวกลับมืดทุกวันมืดทุกวันทุกวันเนี่ยเพราะว่ากับทุ่มกอจะออกไปจากจากบ้านนะแล้วก็จะกลับเทุ่มกว่าทุ่มครึ่งสองทุ่มอย่างเงี้ยก็จะกลับนะแล้วถามว่าบอกรถโซ่ขาดมั่งแต่ลูกสาวก็เสียใจร้องไห้ลูกสาวตันเนี้ยลูกสาวใครฮะลูกสาวฉันเนี่ย ก็ลูกจีวันนี่เนี่ยลูกเมียนี่เนี่ยมันร้องไห้ไม่เห็นเขาออกมางี้บอกโห๋าแม่จะออกกอลับอะไรยัไงเขาบอกกลับมาเฮ้ยต้องนนกลับไปเอาเข้าหมาอะไรมั่งปะไม่ไปเลยจากที่จีวันออกไปก็ไม่เคยไปเลยเพราะอะไรก็มันเหมือนหม,มาทาให้เราเป็นเหตุครอบครัวเราจะต้องแตกแยกกันอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันหมาแท้ๆเลยที่ๆแต่ว่าคุณพี่สน,นั่นหรือคุณลุงสนั่นท่านนี้เนี่ยเจ้าัวก็บอกว่าเอาจริงไหมที่อยากจะพูดผ่านสื่อคือถ้าเกิดว่าเมียรักนันทวันได้เห็นเนี่ย อยากจะบอกว่ารักเมียมากอยู่กินกันมา30ปีเนี่ยถ้ากลับใจได้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันค่ะตัวเองเนี่ยยินดีอภัยให้ทุกอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้แกรับภาระเต็มๆคือหมาแมว30ตัวแล้วก็นี้สินอีก5,000 0 0กว่าบาทน,นะครับในขณะเดียวกันวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปที่วัดหนองกระทุ่มวัดที่ เมียของลุงสนันเนี่ยไปล้างถ้วยล้างชามแล้วจู่ๆก็กลายเป็นว่าไปมีความสัมพันธ์กับพระเฉยเลยตามความเชื่อของคุณลุงนะฮะค่ะวันนี้ไปเจอพระอธิการระวัยมหาสิริโยเจ้าวาดน,นะครับท่านก็บอกว่าอ๋อพระทองคําใช่ไหมพระทองคำเนี่ยย้ายมาจําวัดหนองกระทุ่มตั้งแต่ปี63พระรายนี้เอาจริงๆก็มีพฤติกรรมเหมือนกับคอยไปแอบดูเมียของสนันเนี่ย มันตั้งนานแล้วนะเจ้าวาดท่านผิดสังเกตอยู่พี่สังเกตเอ๊ะทำไมเหมือนพยายามไปดูไปเฝ้าไปอะไรแบบนั้นอชอบไปดูเขาบ่อยๆตอนอยู่หลังครัววัดเวลามาเก็บกับข้าวไปให้หมาเนี่ยก็ไปยืนดูตอนนั้นก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่มันก็เริ่มจะผิดสังเกตเหมือนกันส่วนสาเหตุที่อตาตมาไล่พระทองคาออกจากวัดเมื่อ8พฤษภาคมนันทวันเนี่ยไปเมื่อ9พฤษภาคมค่พระทองคําถูกไล่ออกจากวัดเมื่อ8พฤษภาคมไทม์ไลน์นี่ไล่เรียกกันเลยนะครับ คือตัวของเจ้าวาดบอกว่าเห็นพระทองคํากับเมียของสนั่นอยู่ในครัวด้วยกันลักษณะกำลังยืนพิงกำยืนพิงกาแพงแล้วเอาหน้าเนี่ยเข้าหากันเลยค่ะพระกับศีกาทำแบบนี้ไม่เหมาะสมตอนนั้นก็ถามเมียสนั่นไปแล้วเขาก็ต้องเขาก็ตอบกลับมาบอกเขาไม่ได้มีอะไรกันแต่หน้านี่จะชนกันอยู่แล้ว ท่านก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีอะไรจริงเนี่ยก็ยกมือสาบานต่อหน้าพระแต่ทั้งคู่กลับไม่ทําเลยจําเป็นต้องไล่ออกจากวัดนะครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ไล่พระทองคําไปเมียของสนานก็ไปด้วยครับอเออนี่นะครับเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยพระทองคําหนีไปเนี่ยน่าจะเป็นในจังหวัดพื้นที่ของสุรินนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งตอนนี้ติดต่อไปหาน้องสาวของพระได้ข่าวว่าพระทองคำเนี่ยจะเรียกพระไม่ได้นะ,นะคุณตาลศึกแล้วครับ ศ uh huh. ึกแล้วนะฮะตอน uh huh. นีออ้น่าจะหนีไปอยู่ด้วยกันจริงน่าจะไปศึกสักพื้นที่หนึ่งแล้วก็ไปจบที่ตอนนี้เนี่ยคือชุมพรโอ oh. ตอนแรกเนี่ยม,มีมีข้อมูลมาบอกหนีไปสุรินทร์ uh huh. แต่ตอนนี้ล่าสุดยืนยันบอกอยู่ชุมพรแล้วศึกแล้วด้วยนะฮะ uh huh. อ่ะก็นันทวันเมียรักของพี่สนั่นก็อาจจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับทิศแต่จริงๆพี่สนั่นก็ยังรออยู่นะรอฮะใช่ไหมรอบอกว่าถ้าเมียกลับมาให้อภัยทุกอย่างครับ คือข่าวนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าปกติคนที่รักหมารักแมวมากเนี่ยถ้าให้เลือกสามีกับเลือกพระเลือกหมาเลือกแมวเนี่ยบางทีเลือกหมาเลือกแมวนะฮะทิ้งสามีแต่เหตุการณ์เนี้ยคือนันทวันทิ้งทั้งหมาทั้งแมวทั้งสามีทิ้งหมดเลยฮะแต่ไปเลือกพระแทนโอ้โหทิ้งนี้ด้วยไงทิ้งนี้ด้วยทิ้งนี่ไว้ให้ทิ้งด้วยนี่นะครับหมดรักกันเสร็จแล้วแทนที่จะบอกกันดี